กฎของความสุขเคยมีคนถามนะจะมีความสุขต้องทำอะไรบ้างต้องมีกฎเกณฑ์อะไรถึงจะได้ความสุขมาตอบแบบกำมัดทุบดินเลยก็ได้เอาเราอยู่ปัจจุบันเราอยู่กับตัวเองในปัจจุบันนั่นแหละจะมีความสุขที่สุดอดีตบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์อนาคตมันไม่แน่นอนขณะปัจจุบันแน่นอนมันยังไม่แน่นอนเลยอนาคตทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะนั้นจะถามความสุขอยู่ที่ไหนก็ตอบไปเลยว่าความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอย่างแรกเลยนะกฎข้อแรกรู้จักความเมตตาเราต้องรู้จักเมตตาต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราเมตตาต่อคนที่เรารักเมตตาต่อคนที่เราเกลียดเมตตาต่อคนที่เขาทำดีกับเราเมตตาต่อคนที่เขาไม่ทำดีกับเราหรือคนที่เขามองดูเราอยู่เฉยๆความเมตตาก็คือรู้จักให้เขานั้นมีความสบายใจเอิบอิ่มใจเมตตาเราเมตตาเขาเราจะได้รับความเมตตากลับมาหรือเปล่าอย่าไปหวังเพราะเราทำความดีไม่ได้หวังความดีแต่เราหวังความสบายใจกฎความสุขข้อแรกคือทุกคนต้องมีเมตตาอันที่สองทุกคนต้องรู้จักคำว่าเสียสละเสียสละก็คือการให้นั่นเองเราให้ในสิ่งที่เราให้ได้เราให้เป็นเราถึงจะรับเป็นเราไม่รู้จักการให้เราจะไม่รู้จักการรับให้เป็นแล้วเราก็รับเป็นเราต้องให้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเรายินดีในสิ่งที่เราให้เขาไปให้อภัยให้โอกาสให้เวลากับใครหลายๆคนบางทีบางครั้งเราเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าบ้านใครก็ทำอะไรกระทบกระเทือนใครก็ทำอะไรให้เกิดความขุ่นข้องของใจขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องรู้จักให้อภัยลูกน้องอาจจะตั้งใจแล้วแต่มันไม่สำเร็จเพื่อนบ้านอาจจะไม่ตั้งใจทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเราเพื่อนที่เราสนิทกันมาพูดคำพูดที่แทงใจเราแต่เราต้องรู้จักตั้งสติเจริญเมตตาและเสียสละความเป็นตัวของเราอาจจะถูกเขาล่วงเกินบ้างอาจจะถูกเขาเอาเปรียบบ้างแต่ถ้าเรามองดีๆการที่เขาเอาเปรียบเราอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้เราจึงต้องรู้จักเสียสละมีเมตตาเสียสละและรู้จักตั้งจิตให้มีความมั่นคงคนเรานั้นถ้ามีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเราจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมุ่งมั่นสามารถทำในสิ่งต่างให้มันลุล่วงไปได้คำว่ามั่นใจความมั่นคงไม่ใช่หมายความว่าเย้อหยิ่งไม่ใช่หมายความว่าเรานั้นตาไม่เคยมองลงต่ำเลยแต่เรานั้นรู้จักจุดยืนของตัวเราเองเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่เรามีความสามารถแค่ไหนแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนั่นแหละคือความมั่นคงในจุดยืนของเราไม่ว่าอะไรมากระทบไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงจะมากระทบกับตัวของเราเราก็จงมั่นใจว่าเรานั้นเป็นผู้มีศีลมีสติแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเอาตัวของเรานั้นให้รอดปลอดภัยไปจากอุปสรรคต่างๆสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้เราจึงต้องมีความมั่นคงในตัวของเรามั่นคงในความคิดมั่นคงในความดีและก็มั่นคงในสติของเรามีเมตตารู้จักเสียสละมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตสุดท้ายบางครั้งก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างอะไรก็ตามที่เราพยายามแล้วมันไม่สำเร็จเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกคนมีความสมหวังทุกคนมีความผิดหวังทุกคนมีความคาดหวังและทุกคนก็สามารถที่จะพลาดจากความหวังไปได้แน่นอนทุกความสำเร็จมาจากความเพียรมาจากความอดทนมาจากการต่อสู้เต็มกำลังสติปัญญาของเราแต่เมื่อเราทำลงไปแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะสำเร็จทุกอย่างบางครั้งผลที่มันออกมาอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแต่นั่นให้เราสำเนียกให้ดีนึกให้ดีว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนอกจากความไม่แน่นอนนั่นเองชีวิตต้องมีคลื่นบ้างชีวิตต้องเผชิญกับลมฝนบ้างชีวิตต้องผ่านฝ่าอุปสรรคบ้างชีวิตมีความสุขและมีความทุกข์สุขทุกข์เป็นของคู่กันสมหวังผิดหวังก็เป็นของคู่กันสำเร็จล้มเหลวมันก็เป็นของคู่กันเหรียญมีสองหน้าชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองปล่อยวางได้ไม่แบกทุกมา
เราก็เป็นคนที่มีความสุขได้มีเมตตารู้จักเสียสละมีจุดยืนที่มั่นคงในชีวิตและสุดท้ายรู้จักคำว่าปล่อยวางบางอย่างต้องปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องแก้ไขบางอย่างเวลาจะเยียวยาเราได้ความสุขอยู่กับตัวของเราถือให้มั่นวางให้เป็นมองโลกตามความเป็นจริงนี่แหละกฎของความสุข สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028